มีรายงานด่วนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยมีการแถลงข่าวพร้อมกันถึงประเด็นปมปัญหาที่เกิดขึ้นติดตามรายงานสดได้ที่คุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนแต่เป็นภาพรวมของสำนักงานแห่งชาตินะครับในฐานะพี่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในการกำกับดูแลภาพที่ออกไปสู่พี่น้องประชาชนอาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจในการดำเนินการต่างๆเนี่ยอย่างที่เป็นหลากหลายความคิดวันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็จะได้ทราบกันว่าในกรณีที่มีการแถลงข่าวหรือเรื่องของคดีนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งให้องค์กรกลางหรือปปช.ในการทำคดีต่อไปทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้เป็นคนกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรมนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่มีการพูดกันมาหลากหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเราจะส่งให้ปปช.ดำเนินการนี่ได้ทำเรียนท่านนายกเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เห็นภาพของความขัดแย้งคันนู้นพูดทีคนนี้มาทีจริงๆกับพี่พูดเสมอว่าจริงๆกับพี่เนี่ยคุยกับท่านรองสุรเชษฐ์ตลอดบางทีไม่ได้เจอก็คุยผ่านลูกน้องก็ตลอดภาพเราไม่ได้มีความขัดแย้งในฐานะที่พี่เป็นผู้การตำรวจแห่งชาติพี่พูดเสมอว่าเราจะต้องอยู่เหนือความขัดแย้งอย่าเอาเราไปมองภาพของความขัดแย้งในสำนักงานแห่งชาติไม่มีงั้นเพื่อเป็นความกระจ่างหรือให้มันเป็นทิศทางที่ดีพี่บอกว่าการสอบสวนหรือสำนวนการสอบสวนทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับคดีจะส่งให้ปปช.ทั้งหมดซึ่งนำเรียนท่านนายกแล้วนะครับเพื่อให้ตัดข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยได้ความยุติธรรมไหมอะไรเงี้ยผมพี่จะดำเนินการแบบนี้นะครับก็เลยอยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบว่าเราดำเนินการกันครับคือพี่นำเรียนท่านนายกเป็นคนเสนอทั้งหมดพี่ตัดสินใจในฐานะพี่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับที่ตัดสินใจที่จะส่งปปช.ทั้งหมดไม่มีการคุยกับพี่โจ๊กเองก็ไม่ได้มาบอกให้พี่ต้องส่งปปช.พี่อยากให้มันเป็นทิศทางเดียวกันแล้วไม่ต้องมาถามละอะไรเพราะมันจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมอีกหลายหน่วยด้วยที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและได้มาตรฐานที่สุดนะครับใช่ครับทั้งหมดที่เป็นคดีคือคดีนี้มันเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกันเอางี้ดีกว่านะที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดและสำนวนทั้งหมดเนี่ยเราจะให้ทำการส่งให้ปปช.ตามมติของปปช.แล้วในกรณีที่ตำรวจมันมีหมายจับเนี่ยจะมีจำนวนพักหรือก็จะรวมทำคดีกันอันนี้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวจะคุยกับพนักงานสอบสวนอีกทีนะครับเดี๋ยวพี่โจ๊กจะได้ได้ผมเดี๋ยวผมเสริมอีกนึงนะฮะคืออย่างนี้นะครับคือผมอย่างวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ท่านผบ.ตร.เนี่ยได้พาผมไปพบกับท่านนายกแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ท่านผบ.ตร.มีแนวความคิดนะที่จะยุติความขัดแย้งในองค์กรทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกลับมาทุกคนตั้งแต่รองผบ.ตร.หมายเลขหนึ่งลงไปจนถึงชั้นประทวนทุกคนในสำนักงานชาติมีผู้บัญชาคนเดียวคือผบ.ตร.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านผบ.ตร.เนี่ยนะแล้วก็ผมเนี่ยนะมีแนวคิดเดียวกันนะที่ต้องเดินหน้าทำงานให้ประชาชนนะครับส่วนสำนวนการสอบสวนเหมือนที่ท่านผบ.ตร.ได้บอกนะครับนะเมื่อเช้าผมก็อยู่ด้วยนะท่านผบ.ตร.เป็นผู้นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเองนะว่าสำนวนเกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับนะที่ท่านถามมาเนี่ยท่านผบ.ตร.นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าจะส่งปปช.ทั้งหมดนะครับประเด็นที่ท่านถามต่อว่าอันนี้ผมขออนุญาตเรียนในฐานะผมเคยทำงานสืบสวนสอบสวนว่าไอ้ส่วนหมายจับหมายเรียกเรื่องต่างเนี่ยนะครับ
มันไม่ได้หมายว่าคือเมื่อไปถึงปปชแล้วนะครับก็ต้องมีกระบวนการปปชดำเนินการนะครับนะส่วนจะไปออกมาเรียกหมายจับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของปปชนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นกระบวนการของกฎหมายแล้วกันนะครับนะผมก็อธิบายกระบวนการกฎหมายนะครับวันนี้ก็ต้องเรียกว่าไอ้เรื่องเดิมเรื่องเก่าเนี่ยนะครับเราต้องไม่คุยละนะครับนะวันนี้ต้องเดินหน้าทำงานให้ประชาชนอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมเองนะครับนะก็ต้องทำงานช่วยท่านผบ.ตร.ทำงานขับเคลื่อนอย่างเดียวนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ที่ท่านผบ.ตร.นัดแถลงวันนี้นะครับก็เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ต้องฝากสื่อมวลชนด้วยว่าสื่อมวลชนก็ต้องช่วยด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้ท่านผบ.ตร.ก็มีแนวคิดที่ชัดเจนมั่นคงนะครับในการที่รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ว่าจะนำพาองค์กรให้มีความสามัคคีนะครับแล้วก็ทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็เมนอย่างนี้นะครับคือเรียนพี่น้องสื่อมวลชนจริงๆเราไม่ได้มีความขัดแย้งเลยเราฟังจากสื่อโซเชียลเนี่ยผมบอกเลยจากวันนี้ไปเนี่ยถ้ามันมีโซเชียลที่ออกในลักษณะที่เหมือนผมออกพี่โจ๊กออกมันไม่ใช่ผมสองคนเลยนะผมอยากจะรู้ว่ามันก็มีคนที่พยายามที่จะให้มันมีความขัดแย้งเกิดความขัดแย้งพี่น้องสื่อมวลชนเองที่นั่งอยู่นี้ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายใช่ไหมพี่อยากให้เป็นเนื้อเดียวกันทำไมอ่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะมีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกตั้งเยอะทำไมพวกเราอ่ะไม่โฟกัสพวกพี่ให้ไปทำงานแบบนั้นแต่ถ้าโฟกัสให้มองเหมือนว่าพวกพี่เนี่ยขัดแย้งกันพี่ไม่ได้เคยขัดแย้งกับใครการจะเตะสกัดขาทำไมพี่ต้องเตะพี่โจ๊กพี่เป็นผบ.อยากให้น้องและพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีนะจากนี้ไปอ่ะถ้ามีโลกโซเชียลที่พยายามจะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่จากพี่หรือจากพี่โจ๊กเลยแสดงก็ต้องมีขบวนการที่จะทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจจะได้อะไรจากการที่พี่เป็นผบ.ตร.กับมีรองผบ.มีผู้คับบัญชาระดับสูงไม่เห็นทำอะไรให้อย่างนี้พี่รับไม่ได้คือมันถามว่าพี่เครียดไหมพี่ก็เครียดนะแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามคอมโพไมซ์ให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดภาพของความขัดแย้งอยากให้ลูกน้องพี่ลูกน้องเราอ่ะมีความสุขมีขวัญกำลังใจนะเราโดนกระทบกระแทกมานะครับก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นแล้วไม่อยากให้ท่านนายกท่านนายกเนี่ยขยันจะตายท่านไม่ได้หยุดเลยเสาร์อาทิตย์ท่านออกตรวจออกนู่นออกนี่ไปใช่ไหมแล้วถ้าเอาเรื่องพวกนี้ไปให้ท่านไม่สบายใจพี่ก็ไม่สบายใจวันนี้ก็เลยไปหาท่านนายกตัดสินใจดีกว่าเพื่อยุติไม่ต้องเลยให้หน่วยงานกลางเขารับผิดชอบไปปปช.ก็มีเราไม่ต้องมานั่งพี่ถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอยากทำสำนวนแต่ทำเพื่ออะไรใช่ไหมกรรมติ41คดีที่เกี่ยวเนื่องกันก็ส่งให้ปปช.ไปเลยเราจะไม่เป็นเครื่องมือของใครเรามาทำเป็นเครื่องมือของพี่น้องประชาชนกันพี่อยากทำงานให้พี่น้องพี่เหลืออีก195วันแล้ว94วันแล้วพี่บอกนะเวลาถอยหลังอยากทำทุกวันให้ดีนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ